สวัสดีครับผมนายวันนี้เรามาอยู่กับ Bang & Olufsen BOPAY HX ครับทำไมผมเปลี่ยนจาก AirPods Pro Max มาเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันครับถ้ามองเทียบข้อดีข้อเด่นของตัว AirPods Max หรือว่าตัวนี้นะครับผมขอพูดแล้วกันเพราะว่าซื้อใช้เองทั้ง2รุ่นแหละตัว AirPods Max ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขามีตัว Apple Wireless นะครับที่เสียงดีแล้วก็มี Spatial Audio ที่รอบทิศทางและจุดที่ผมชอบที่สุดของ Apple ตัว AirPods Max เนี่ยคือถ้าผมใช้ iMacBook ใช้ iPad iPhone พวกนี้การย้ายไปแต่ละเครื่องมันง่ายมากครับเปิดครั้งเดียวมันซิงค์ต่อกันได้โยนไฟล์โยนแบบผมเปิดเพลงบน iPhone ปั๊บอยากเปิดบน Mac แล้วก็ให้เสียงออกมาที่ AirPods Max ผมก็สามารถโยนไปได้ง่ายมากจุดนี้ยังคงไม่มีใครสู้ได้ถ้าคุณใช้ Apple Ecosystem ครับเป็นจุดเด่นหลักๆที่ผมว่ามันแตกต่างแล้วก็ Wear Detection ของตัว AirPods Max ง่ายแล้วก็ไวมากมันไม่มีปุ่มเปิดปิดคุณแค่ยกขึ้นมาใส่มันทำงานถอดออกมันก็หยุดการทำงานอันนี้ดีมากแต่จุดที่ B&O ตัวนี้ทำได้โดดเด่นและผมชอบมากมันมีหลายส่วนครับคุณภาพวัสดุก่อนเลยทำได้ดีกล่องเนี่ยเก็บได้ดีกันกระแทกได้ดีกว่าของ Apple และแน่นอนว่า Type C ครับเป็นจุดที่ผมตัดสินใจหลักเลยผมใช้ iPhone 15มันเป็น Type C ไม่ต้องพกสายหลายเส้นตัวนี้ก็เป็น USB C ครับทำได้โดดเด่นมากแล้วก็คุณภาพเสียงในไฟล์ปกติตัวนี้ทำได้ค่อนข้างเด่นกว่าแน่นอนครับว่าในเรื่องของการพกพาเนี่ยหลังจากที่เอามาใช้งานเขาจะมีกล่องแบบนี้มาให้ครับในตัวอันบ็อกซ์ของเขาก็ดีไซน์ถือว่าโทนสีก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว B&O ละกันโทนนี้จะเป็นโทนเดียวกับหูฟังด้วยนะครับเป็นสีเงินๆนิดนึงแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าในการพกพาใช้งานข้างนอกเนี่ยผมก็จะพกกล่องตัวนี้ออกไปแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะซึ่งแตกต่างกับตัว AirPods Max นะครับซึ่ง AirPods Max เนี่ยมันจะหุ้มแค่ข้างล่างเนาะก็จะแบบฟีลลิ่งการแคร์รี่เนี่ยแตกต่างกันอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงมั่นใจได้นิดนึงเนี่ยแล้วก็พอดีกับตัวหูฟังเลยนะครับนี่ผมว่าวัสดุการเก็บงานพวกนี้ผมว่าค่ายเนี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละแล้วก็การเก็บสายของเขานะครับก็จะมีสาย Type C ไปใช้ A มาให้นะครับสีโทนเดียวกับหูฟังเลยแล้วก็สาย 3.5 ยังคงมีมาให้อยู่นะแล้วก็สามารถใส่ของจุกจิกเล็กน้อยใส่เข้าไปได้อีกนะครับก็เนี่ยสามารถปิดเข้าไปแล้วก็การใส่หูฟังก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนี่ผมว่าตัวกล่องเนี่ยโอเคมากๆเลยนะเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเนี่ยถ้าใครพกพาไปไหนเนี่ยก็พกแค่ตัวกล่องอันนี้เข้าไปแค่นั้นเลยครับก็หลังจากใช้มาสักพักนะครับอันนี้ผมทดสอบแบตก็คือใช้มาประมาณ2วันแล้วใช้มาประมาณแบบ 6-8 ชั่วโมงนะรวมนั่งรถอะไรก็ใช้ตลอดเลยนะครับก็ดูว่าแบตมันเหลือเท่าไหร่จาก 100% 2วันเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถเช็คในแอปได้นะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าแอปอันนี้ก็ใช้แอปของ B&O เขาแหละครับเราสามารถเข้ามาเราจะเห็นว่ามันมีการเตือนด้วยนะครับว่ารุ่นใหม่ออกมาหรือว่าเชื่อมต่ออะไรยังไงค่อนข้างสะดวกมากอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีของ BOPAY 17นะครับแล้วก็ BOPAY แล้วก็ตัว HX นะแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยเหลือ 83% เท่านั้นครับก็ถือว่าอึดเหมือนกันนะใช้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงเหลือ 80% อาจจะอึดกว่าที่เคลมไว้เขาเคลมไว้ประมาณ 35 ชั่วโมงเมื่อเปิด Active Noise Cancelling ครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆแบตอึดใช้ได้ซึ่งข้อดีของพวกเฮดโฟนหรือว่าคุมหัวแบบนี้มันจะอึดกว่าพวก AirPods พวกเล็กๆพวกนั้นครับหรือว่าพวก AirPods ที่มันแบบขนาดเล็กอันนั้นแบตจะไม่เยอะมากแต่พอแบบขี้เกียจชาร์จเดินทางยาวๆอย่างเงี้ยผมว่าพวกเฮดโฟนแบบนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานระยะยาวมากกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปกันดีกว่านะครับนี่ตัวแอป B&O เนี่ยก็ถือว่าหน้าตาค่อนข้างเรียบง่ายครับใช้งานทั่วไปค่อนข้างดีนะมีบอกสถานะแบตข้างบนตัวหูฟังที่เป็นสีของเราครับเชื่อมต่อบลูทูธและ Noise Cancelling เนี่ยครับของ B&O ตัวนี้ปรับได้3แบบก็คือรับเสียงภายนอกปกติแล้วก็ตัดเสียงรบกวนครับจะปรับเป็นแบบคลื่นหรือว่ากราฟไม่ได้นะเปิดปิดได้แค่3โหมดเท่านั้นแต่เรื่องของการปรับโทนเสียงนะครับผมชอบของ B&O คือเขาสามารถปรับแบบง่ายๆคือคนทั่วไปไม่ต้องรู้ว่าขึ้นความถี่เท่าไหร่คือสูงหรือต่ำครับเราปรับเลยว่าชอบเบสเยอะชอบความใสชอบเบสน้อยรีแลกซ์หรือว่าโลใสก็คือเหมือนเสียงใสค่อนข้างต่ำเนี่ยครับคือแบบปรับให้อ่อนคือมันเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็ปรับโดยการลากแค่นี้เลยนี่ผมชอบความแบบuser friendly ของเขาอะคือคนทั่วไปปรับได้ง่ายมากไม่ต้องมานั่งดูกราฟว่าเอ้ยความถี่อันนี้คือความสูงต่ำอะไรเท่าไหร่เลื่อนเอาได้เลยครับนี่อันนี้คือโจทย์ที่แบบผมว่าใช้งานง่ายครับรวมถึงสามารถปรับเป็นวินการ์ดได้ด้วยเวลาคุยโทรศัพท์หรือว่าใช้ไมค์เนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงลมให้ได้ด้วยครับเฮ้ยผมว่าอันนี้ฟีเจอร์นี้ดีครับแล้วก็มี active noise cancelling เมื่อเราพูดหรือว่าเราเดินทางหรือว่าเราขยับเนี่ย active noise cancelling จะโดนปรับเองอัตโนมัติครับว่าให้รับเสียงภายนอกหรือถ้าเราพูดคนอื่นอยู่ปั๊บมันก็จะตัดเสียงออกให้รับเสียงคนพูดได้ชัดเจนมากขึ้นก็สามารถเปิดปิดได้ซอฟต์แวร์อัปเดตเซตติ้งต่างๆนี่ทำงานผ่านตัวแอปได้ทั้งหมดเลยครับ Wear Detection อันนี้ก็มีมาให้แล้วนะเวลาถอดปั๊บเพลงหยุดให้อัตโนมัติแต่น่าเสียดายว่าตัวเนี้ยจะไม่มีแบบถ้าเราใส่ปั๊บเปิดให้เองไม่มีครับต้องกดปุ่มเปิดปิดทุกครั้งเป็นข้อสังเกตอันนึงแล้วกันว่าอาจจะไม่สะดวกมากนะต้องมานั่งกดปุ่มเปิดปิดตลอดครับแต่หยุดเพลงให้เองอัตโนมัติอันเนี้ยเขามีมาให้เมื่อเราเอาออกจากหูนะนี่ก็มีเปิดปิดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ดูว่าการใช้งานเป็นยังไง Product Guide ก็มีมาให้ทั้งหมดครับถือว่าเป็นแอปที่โอเคนะผมว่า
ชอบหน้าตาความคลีนของมันแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายแม้อาจจะปรับขึ้นความถี่ไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนการควบคุมครับผมชอบการออกแบบของเขานะเราสามารถสั่งงานโดยด้านขวาของหูฟังเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าตัวนี้นี่ตรงสีเงินเนี่ยแหละครับเป็นอลูมิเนียมของจริงทั้งหมดนะผิวสัมผัสคือดีมากอ่ะผมชอบฟีลลิ่งแล้วก็วัสดุที่เขาใช้มากๆเลยครับแล้วก็นี่ครับดีไซน์งานออกแบบพวกวัสดุพวกนี้โทนสีผมว่าสวยแล้วก็งานประกอบคือดีมากครับค่ายนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วตรงนี้เป็นหนังแกะนะเล่นสีน้ำตาลแบบส้มๆนิดนึงครับนี่สีคล้ายของ Hermes เหมือนกันเนาะโทนผมว่ากำลังสวยครับเป็นหูฟังที่เส้นสีสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นรู 3.5 นะครับมีไทป์ C มาให้มีไฟฐานะมาให้อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธครับมีไฟฐานะมาให้ข้างบนเช่นกันตรงนี้นะแล้วก็มีไมค์ตัดเสียง4ตัวทั้งหมดครับและด้านซ้ายนี้นะครับก็มีไมค์ตัดเสียงเหมือนกันแล้วก็เปิดปิดเสียงรบกวนต่างๆสั่งงานตรงนี้ได้3แบบครับและปุ่มอันนี้เมื่อกดค้างจะเป็นคำสั่งเสียงหรือว่า Siri ก็สามารถกดค้างใช้งานได้เนี่ยปุ่มหลักๆประมาณนี้แล้วก็พวกงานออกแบบนะเนี่ยผมว่าเรียบง่ายดีครับตามสไตล์ B&O แล้วก็พวกวัสดุผมว่ามันไว้ใจได้แต่ด้วยสีที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นสีที่ต้องรักษาพอสมควรครับใช้แรกๆอาจจะยังสวยอยู่แต่อนาคตผมว่าก็ต้องทำความสะอาดกันนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับคือค่ายนี้เขาพยายามใช้วัสดุที่มันพรีเมียมทั้งหมดงานประกอบแล้วพวกนี้เป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหลายคือของจริงทั้งหมดครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังแกะหนังแกะข้อดีของมันคืออะไรคือมันนุ่มครับนุ่มกว่าหนังทั่วไปและก็ระบายอากาศได้ไม่อึดอัดไม่มีเหงื่อเท่าไหร่ครับซึ่งถ้าใครเคยใช้หูฟังที่เป็นหนังเทียมหรือว่าแบบผ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าบางทีผ้ามันก็อาจจะระบายดีแหละแต่ความนุ่มความสบายจะไม่เท่าหนังครับแต่หนังบางเกรดก็จะค่อนข้างนุ่มแต่มันไม่ระบายอากาศแต่หนังแกะเนี่ยเข้ามาเติมเต็มตรงส่วนนี้ได้ดีมากคือมันทนนะดูนุ่มๆแบบนี้แต่มันทนมากผมใช้ตัว BOPE มา2ปีแล้วมันก็ยังไม่ลอกไม่อะไรเลยครับและการเปิดปิดตรงนี้นี่ก็สามารถหมุนอย่างนี้แล้วก็ดึงออกได้ไดเวอร์ขนาด40มิลครับตัวนี้ใหญ่เหมือนกันนะไดเวอร์แล้วก็คุณภาพเสียงคือดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมีอะไรพร้อมเช่นกันนี่แต่เนี่ยสะดวกนี้ผมว่าเก็บงานต่างๆคือดีมากแล้วก็กลิ่นหนังนี่คือแบบแกะออกมาเนี่ยคือได้กลิ่นหนังเลยครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนึงแล้วกันว่าเขาให้ฟีลลิ่งทั้งสัมผัสแล้วก็ทั้งกลิ่นด้วยครับซึ่งการควบคุมง่ายมากครับเนี่ยครับเราจะเห็นวงแหวนตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าอยากเพิ่มเสียงแล้วแค่ลากไปแบบนี้ปุ๊บเป็นการเพิ่มเสียงถ้าอยากลดเสียงปุ๊บดีมากผมชอบฟีลลิ่งตอนแตะมันแบบมันเหมือนมันเคลื่อนไหวอยู่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นอลูมิเนียมปัดที่มันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยฟีลลิ่งตอนสัมผัสคือดีมากถ้าอยากหยุดเพลงแตะเข้าไปเล่นเพลงแตะเข้าไปเปลี่ยนเพลงลากปุ๊บลากไปลากมาอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นการควบคุมที่ซ่อนได้เนียนแล้วก็ใช้งานได้จริงครับแต่จังหวะแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยต้องปรับระดับน้ำหนักนิดนึงบางทีผมก็แตะไม่ค่อยโดนครับคือต้องกดไปนิดนึงแล้วก็หมุนเนี่ยเงี้ยเอ้ยผมว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยอ่ะผมชอบตรงนี้จังเลยก็แน่นอนครับว่าสำหรับเรื่องเสียงเนี่ยผมก็อยู่ในทริปที่เอามาที่จีนนะครับผมตอนนี้อยู่กำแพงเมืองจีนแล้วได้ใช้หลากหลายสภาพแวดล้อมมากข้อดีของมันคือน้ำหนักมันเบาครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะคือเวลาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้นานๆหรือว่าแบบ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่รู้สึกล้าคอครับซึ่งถ้าผมใช้ AirPods Max หรือว่าที่รองไดสันน่ะคือมันหนักมากครับแล้วผมนั่งเครื่องบินนานๆเนี่ยมีอาการปวดคอเลยแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างเบาครับเบากว่า AirPods Max ด้วยรวมถึงข้อดีที่ผมชอบที่สุดผมใส่นั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินเวลาใส่ปั๊บแล้วนอนเนี่ยมันไม่มีโดนปุ่มควบคุมครับแต่ข้อเสียของ AirPods Max ที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนเลยเนี่ยคือเวลาผมใส่แล้วก็นอนไปกับเบาะมันไปโดนปุ่มพราวของมันครับที่ปรับลดเสียงเนี่ยคือนอนแป๊บนึงเอ้าทำไมเสียงดังขึ้นนอนแป๊บนึงเอ้าทำไมเสียงเบาลงเป็นจุดหลักๆที่ผมต้องเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นตัวนี้แล้วผมว่าเออมันดีขึ้นครับส่วนเรื่องของแนวเสียงนะครับแน่นอนว่า B&O เนี่ยเสียงมันจะไม่ได้เบสกระแทกแบบโซนี่อันนี้ต้องทำใจก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากได้เสียงเบสที่แบบกระแทกสนุกๆเนี่ยตัว XM ของโซนี่ยังคงทำได้โดดเด่นกว่าแต่ถ้าเรื่องของดีเทลเสียงเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เบสที่มาแบบนุ่มๆกำลังพอดีไม่ได้บวมไม่ได้กระแทกมากนะตัวนี้ผมว่าโอเคกว่ามากเพลงคลาสสิกเพลงป๊อปต่างๆยังคงรองรับได้รวมถึงดีเทลเสียงความใสของเสียงความละเอียดของเสียงตัว B&O เนี่ยทำได้ดีกว่าโซนี่ครับอันนี้ก็ด้วยราคาของมันนั่นแหละแต่ถ้ามองเทียบกับตัว AirPods Max อันนี้แหละจะเริ่มมีความแตกต่างแล้วครับเพราะว่า AirPods Max ถ้าเทียบไฟล์ปกติแอป Spotify ทั่วไปเสียงตัวนี้ดีกว่า AirPods Max แต่พอเป็น Apple Music ที่เขามี Apple Lossless นะครับอันนั้นคือโกงขึ้นมากเลยทำให้ถ้าคุณภาพเสียงแอป Apple Music และไฟล์ที่มันรองรับ Lossless ของ Apple เอง AirPods Max คุณภาพเสียงทำได้ดีกว่าในเรื่องของดีเทลเสียงแล้วก็เบสกระแทกมากกว่าแต่ถ้าเป็นไฟล์ทั่วไปแอป Spotify แอปอื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่ Apple Music เสียงตัวนี้โอเคกว่าทำได้ดีกว่าและข้อเสียดายอย่างนึงของตัว B&O เนี่ยมันไม่มี Spatial Audio หรือว่า Dolby Atmos ครับถ้า AirPods Max ตัวนั้นน่ะเขามีมันก็ได้เปรียบในแง่ของถ้าผมใส่ตัวนี้ใน AirPods Max ถ้าผมหันซ้ายหันขวาเสียงมันจะเหมือนแบบรอบทิศทางแล้วก็อยู่เนี้ยเสียงก็จะขยับตามของเราแต่ตัวนี้ไม่มีฟีเจอร์นั้นก็เป็น
จุดหนึ่งที่แตกต่างกันหลักว่าคุณชอบฟีเจอร์แบบนั้นไหมถ้าชอบเรื่องของคุณภาพเสียงในแอปทั่วไปที่ไม่ใช่ Apple Music ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคมากครับแล้วก็ดีเทลเสียงผมชอบมากจริงเลยฟังเพลงคลาสสิกเพลงร็อกต่างๆมันยังตอบสนองดีเทลแยกชิ้นดนตรีได้ดีมากครับอันนี้ขอชมเลยเรื่องของไดเวอร์เสียงค่ายนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับรวมถึงผมชอบตัวแอปของ B&O ครับเขาสามารถปรับโทนเสียงได้ละเอียดและก็เข้าใจง่ายถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คนทั่วไปเนี่ยใช้งานง่ายไม่ต้องมานั่งดูว่าเฮิร์ตนี้คือความเบสสูงเบสต่ำอะไรแค่ลากเท่านั้นอันนี้เป็นสูตรที่ผมชอบมากครับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับผมก็รีวิวตามจริงใช้งานจริงก็พอเล่าได้ว่ามันก็มีข้อสังเกตข้อเสียของมันอยู่เหมือนกันคือตัว Wear Detection ของมันเนี่ยเป็นอัปเดตเข้ามาใหม่เวลาถอดบางครั้งเนี่ยเพลงมันไม่ค่อยหยุดครับมันเป็นบางจังหวะเท่านั้นอันนี้อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงรวมถึงการสั่งงานด้วยการแตะมันจะมีปรับตัวว่าต้องน้ำหนักประมาณไหนมันไม่ใช่แค่แตะสัมผัสแล้วติดครับต้องมีการกดน้ำหนักลงไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมใช้งานไปสักพักถ้าไม่ทำความสะอาดบ่อยๆอาจจะมีคราบได้ก็เป็นจุดนึงที่หูฟังมันใสขาวแบบนี้ก็ต้องรักษามากขึ้นนิดนึงครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมของตัวนี้นะรวมถึงตัวนี้ถ้ามองเทียบการตัดเสียงก็ต้องพูดตรงๆว่ามันใช้ไมค์ตัดเสียงแค่4ตัวครับการความเงียบเนี่ยยังไม่สามารถสู้โซนี่ได้แต่ผมว่าใกล้เคียงกับตัว AirPods นะแต่ตัวนี้เขามาเยอะกว่าก็เป็นข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์นั่นแหละครับตัวนี้ก็ออกมานานแล้วก็พอเข้าใจได้รวมถึงยังไม่รองรับตัว LDAC ที่เป็นไฟล์ Lossless ของตัว LDAC ของเขาครับอันนี้ก็เป็นใครใช้แนวนี้ก็ต้องดูว่าคุณรับคุณภาพเสียงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าถามว่าผมประทับใจไหมกับการที่ย้ายจาก AirPods Max มาเป็นตัวนี้ผมประทับใจภาพรวมทั้งหมดเลยนะถือว่าโอเคกับราคาที่เพิ่มเข้ามาแต่ได้คุณภาพวัสดุเสียงแบบนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่โอเคครับใครสนใจก็ลองดู RTV ก็เอาเข้ามาขายด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้ว่าชอบสีแบบไหนมีสีดำสีทองแล้วก็สีนี้ผมว่าสีนี้โดดเด่นมากๆครับไม่เหมือนกับค่ายอื่นเลยก็ถือว่าในคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่เล่าในแง่ของสเปคตัวเลขอะไรเยอะแยะแต่ขอเล่าในฟีลลิ่งการใช้งานที่ผมเอามาเที่ยวจริงๆแล้วก็ใช้งานจริงๆหลากหลายรูปแบบด้วยกันว่ามันเหมาะกับใครแค่ไหนแล้วก็เล่าประสบการณ์ในการเปลี่ยนจาก AirPods Max มาเป็นตัวนี้แล้วก็ที่เคยลองตัว Sony ด้วยครับว่าแต่รุ่นมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันแค่ไหนการตัดเสียงคุณภาพเสียงโทนเสียงแบบไหนถูกใจใครมากกว่าก็ลองดูกันได้ครับแต่ผมว่าตัวนี้โอเคแล้วก็ประทับใจอยู่นะทั้งเรื่องของการออกแบบคุณภาพแล้วก็ในการใส่ใช้งานจริงๆแบบนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองจีนที่กำแพงเมืองจีนนะครับก็บรรยากาศดีมากนะอากาศหนาวผมชอบใช้หูฟังแบบนี้มากเลยมันทำให้หูอุ่นมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการใช้งานหูฟังหูใสแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ